إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد أمركم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมันมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความตักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นเสบียงและก็สีที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราได้เคยพูดคุยกันในคุตบะฮ์ครั้งที่แล้วเป็นเรื่องราวของบางส่วนของสัญญาณของวันกิยามะฮ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าบรรดาสัญญาณต่างๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะฮ์สิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นในภาพข่าวของเมื่อวานที่ผ่านมามันคือความสูญเสียมันคือโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นสร้างความเสียใจและหดหู่ให้เกิดขึ้นแก่คนทั่วโลกด้วยกับการเผยแพร่ของข่าวสารที่มันเป็นไปอย่างรวดเร็วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตักเตือนพวกเรานะครับให้ปฏิบัติตัวในสภาวะที่มีฟิตนะห์หรือความวุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นทางออกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือในเรื่องของการรีบเร่งในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวในวันที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าบาดิรูบิลอามัลพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งจงแข่งขันกันในการทำคุณงามความดีเพราะพวกท่านทั้งหลายไม่รู้นะครับว่าอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาถึงพวกท่านเมื่อไหร่พวกท่านไม่รู้นะก็ฟิตนะห์ความวุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้เมื่อไหร่ก็ตามดังนั้นจงรีบเร่งในการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบาดิรูบิลอามาลีฟิตนะห์จงรีบเร่งการทำความดีเพื่อที่ว่าเมื่อฟิตนะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกะกิฏอิลไลลินมุสลิมะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับการเกิดขึ้นในยามค่ำคืนที่มืดสนิทนั่นคงหมายถึงว่าไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อไหร่สิ่งที่เราได้ยินในข่าวเมื่อวานที่ผ่านมามันสร้างความตระหนกให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่เป็นข่าวที่สร้างความตระหนกให้เกิดขึ้นแม้แต่บุคคลที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณของวันกิยามะฮ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวบอกแก่พวกเราเอาไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นก็ได้กล่าวนะครับว่าลาตะกูมุสซาอะตุวันกิยามะฮ์จะไม่เกิดขึ้นฮัตตายักซุรุอัลฮัรจูจนกระทั่งอัลฮัรจูนั้นจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์ได้กล่าวถามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ามัลฮัรจูยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือความหมายของคำว่าอัลฮัรยูโอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีได้กล่าวตอบแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าความหมายของอัลฮัรยูซึ่งจะเป็นหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะฮ์นั้นก็คืออัลกอตุลูคือการสังหารคือการเข็นฆ่า คือการล้มตายเป็นจำนวนมากอีกคำกล่าวหนึ่งของท่านนบีที่รายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าเมื่อฟิตนะห์เกิดขึ้นเมื่อความสูญเสียความวุ่นวายการทดสอบต่างๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้อัลลซียะกูนูอันนาอิมูฟีฮาค็อยรุนมินัลมุตฏอยะคนที่นอนนั้นจะมีความประเสริฐมากกว่าคนที่นอนตะแคงคือคนที่นอนราบไปกับพื้นจะมีความประเสริฐมากกว่าคนที่นอนตะแคงวันมุตฏอยะฟีฮาค็อยรุนมินัลกออิดและคนที่นอนตะแคงนั้นก็จะมีความประเสริฐมีความดีมากกว่าคนที่นั่งกอละละฮูอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถามนะครับว่ายารอซูลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะตะซาลิกเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้กล่าวว่าคนที่นอนนั้นจะมีความประเสริฐมากกว่าคนที่นอนตะแคงและคนที่นอนตะแคงจะมีความประเสริฐมีความดีมากกว่าคนที่นั่งเหตุการณ์ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าซาลิกะอัยยามุลฮัรจ์เหตุการณ์ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในขณะที่อัลฮัรจ์ได้ปรากฏขึ้นกุนตุวะมัลฮัรจ์ยารอซูลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็ได้กล่าวถามต่อไปนะครับว่าแล้ววันเวลาอัลฮัรจ์ที่ท่านนบีได้กล่าวนั้นคือวันเวลาที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพของปัจจุบันท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัลฮัรจ์ที่เราได้รับความหมายคือการเข็นฆ่าการฆ่ากันตายอย่างมากมายท่านนบีบอกนะครับว่าฮีนาลายะอัมมานูอัรรอจุลุยะลีซะฮูคือการที่บุคคลหนึ่งนั้นจะไม่สามารถที่จะไว้วางใจในความปลอดภัยต่อคนที่อยู่ข้างๆตัวของเขาคือการที่คนหนึ่งไม่สามารถที่จะไว้วางใจกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาว่าคนนั้นอาจจะเป็นฆาตกรที่มาสังหารชีวิตของเขาว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนที่สร้างความเสียหายเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินว่าคนนั้นที่เราคิดว่าเขาสามารถที่จะให้ความไว้วางใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นบุคคลผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็ได้กล่าวถามต่อไปนะครับว่ากุนตุฉันได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะบิมายะมุรุนีอินอัดรักตุซาลิกะซะมานอะไรคือแนวทางในการปฏิบัติของฉันถ้าหากว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตแก่ฉันจนกระทั่งถึงช่วงเวลานั้นท่านนบีได้กล่าวตอบนะครับว่าอุกฟุฟนับซะกะวะยะดะกะวะอุดคุนดารักก็คือการที่ท่านระมัดระวังตัวของท่านชีวิตของท่านและการประพฤติปฏิบัติการงานของท่านและการที่ท่านพำนักตัวอยู่ในบ้านของท่านนั่นคือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเราถึงการสูญเสียชีวิตอย่างมากมายมันไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามแต่เพียงอย่างเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานั่นก็คือการเข็นฆ่าการสังหารที่เกิดขึ้นแม้แต่ในกลุ่มชนกลุ่มเดียวกันแม้แต่กลุ่มชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันแม้แต่คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพ่อแม่ระหว่างพ่อกับลูกภาพข่าวที่เราได้เห็นพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการที่คนที่เป็นลูกสังหารคนที่เป็นพ่อคือการที่คนที่เป็นพ่อได้ฆ่าคนที่เป็นแม่คนที่เป็นญาติสังหารคนที่เป็นเพื่อนบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ถ้าเราได้พิจารณาถึงสาเหตุของความสูญเสียและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นมันเป็นไปด้วยกับเรื่องราวที่เป็นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาก็คือในเรื่องของสุราและสิ่งมึนเมาดังนั้นเองนะครับ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับว่าบางครั้งความตายที่มันประสบกับมนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นความตายที่ปราศจากสาเหตุนั่นก็หมายถึงว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงถูกฆ่าและคนที่ฆ่าเองก็ไม่รู้ว่าทำไมคือสาเหตุที่ทำให้เขาฆ่าบุคคลอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮ์ขอสาบานด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชีวิตของฉันอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระองค์ละยะติยันนะอะลันนาซิซามานุนจะมาถึงแก่มนุษย์ทั้งหลายถึงช่วงเวลาหนึ่งและช่วงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือช่วงเวลาที่กำลังอยู่ในยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันท่านนบีกล่าวนะครับว่าลายะดรีอัลกอติลูฟีไอชัยอินกอตันคนที่ไปฆ่าคนที่ไปสังหารชีวิตของบุคคลอื่นเขาไม่รู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เขาทำในลักษณะแบบนั้นวะลายะดรีอัลมักตูลูอาลาไอชัยอินกุตินและคนที่ถูกฆ่าคนที่ถูกสังหารก็เช่นเดียวกันเขาไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาถูกฆ่าพี่น้องที่รักทั้งหลายครับภาพข่าวที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมาและภาพของความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเอามาคิดว่านี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้เตรียมตัวเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่วันนี้เราอาจจะอยู่ในบ้านเมืองเราอาจจะอยู่ในประเทศเราอาจจะอยู่ในสถานที่ที่เราคิดว่ามีความปลอดภัยแต่ภาพข่าวที่มันเกิดขึ้นมันก็ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะไว้วางใจกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาได้ดังคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองนะครับถ้าเราพิจารณาถึงหลักการบทบัญญัติต่างๆของอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นได้วางบทบัญญัติเพื่อที่จะรักษาในความจำเป็น5ประการถ้าเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำมาสู่การปฏิบัติภาพข่าวต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมของเราแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เรากลับได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่เรายังฝ่าฝืนเรายังปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวันนี้เราเห็นภาพนะครับสังคมที่มีมุสลิมอาศัยอยู่กลับเป็นที่ซ่องสุมของยาเสพติดวันนี้เราเห็นภาพในขณะที่สังคมมุสลิมยังมีอยู่ยังเห็นคนที่เป็นมุสลิมยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมึนเมาและสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามทั้งที่บทบัญญัติของศาสนาอิสลามนั้นได้ถูกวางเอาไว้เพื่อที่จะรักษาในสิ่งที่เป็นความจำเป็น5ประการความจำเป็นที่ว่านี้ก็คือ1ในเรื่องของการรักษาศาสนาความจำเป็นประการที่2ก็คือในเรื่องของการรักษาชีวิตความจำเป็นประการที่3ก็คือการรักษาในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของเชื้อสายและความจำเป็นประการที่4ก็คือการรักษาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินความจำเป็นประการที่5ก็คือการรักษาในสติปัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับมนุษย์ดังนั้นเองเราจึงเห็นในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาได้วางบทลงโทษเอาไว้เพื่อที่จะรักษาในสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติในเรื่องของการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติในเรื่องของการสังหารบุคคลผู้ที่ออกจากศาสนาเพื่อเป็นการรักษาศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเรื่องของการกิซอสในเรื่องของการฆ่าบุคคลผู้ที่สังหารชีวิตของบุคคลอื่นเพื่อที่จะรักษาชีวิตอายะกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะละกุมฟินกิซอซิฮายาตุนและสำหรับพวกท่านทั้งหลายในเรื่องของการกิซอสมันไม่ใช่ความรุนแรงแต่เป็นไปเพื่อที่จะรักษาชีวิตของบุคคลอื่น เราจึงเห็นนะครับว่าในสังคมที่มีการนำบทบัญญัติของอิสลามมาใช้ในเรื่องราวของการสังหารในเรื่องราวของการละเมิดชีวิตของบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้น้อยที่สุดแต่ขนาดเดียวกันสังคมใดก็ตามแต่ที่ไม่นำบทบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้มาสู่การปฏิบัติเราเห็นภาพข่าวของการฆ่าฟันการสังหารโดยปราศจากสาเหตุเกิดขึ้นอย่างมากมายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติในเรื่องของการตัดมือของคนที่ลักขโมยเพื่อที่จะเป็นการรักษาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่หามาได้อย่างสุจริตพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติในเรื่องของการเฆี่ยนคนที่ทำซินาและการขว้างคนที่แต่งงานแล้วและไปทำซินาเนี่ยเพื่อเป็นการรักษาเชื้อสายให้สามารถที่จะสืบอยู่ได้อย่างมีความปลอดภัยและอย่างมีความมั่นคงและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติในเรื่องของการเฆี่ยนคนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มึนเมาเพื่อเป็นการรักษาสติปัญญาของมนุษย์เราจึงเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิสลามได้วางเอาไว้เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะดำรงตนอยู่บนหน้าโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเชื่อว่าชีวิตของเราหลังจากที่จบจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราลักขโมยแล้วเราเสียชีวิตเราจบไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไปละเมิดต่อสิทธิละเมิดต่อชีวิตของบุคคลอื่นและหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไม่ถูกสอบสวนเราจะไม่ถูกลงโทษใดๆไม่ใช่ครับพี่น้องพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่มนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นหลักการที่ศรัทธาก็คือการที่มนุษย์จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่เขาเสียชีวิตในโลกใบนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับการสอบสวนคนที่กระพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสวงสวรรค์ก็จะเป็นที่พำนักจะเป็นรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเขาและบุคคลใดก็ตามที่กระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะถูกลงโทษด้วยกับการถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมาตัดรีนัฟซุมมาดาตักซิบุกอดามนุษย์แต่ละคนชีวิตแต่ละชีวิตจะไม่รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้เขาในวันพรุ่งนี้วะมาตัดรีนัฟซุมบิอัยอัรดินตะมูตและชีวิตแต่ละชีวิตก็จะไม่รู้เช่นเดียวกันว่าแผ่นดินไหนจะเป็นที่กลบล่างของเขาเพื่อที่จะรอคอยในวันที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเตรียมตัวของเราก่อนที่ฟิตนะห์ความวุ่นวายความสับสนมันจะเกิดขึ้นกับตัวของเราและก็ครอบครัวของเราเตรียมอีหม่านของเราเตรียมตัวของเราในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่ว่าวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ไม่มีหนี้สินเราจะได้ไม่มีข้อติดค้างกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราเราจะพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการงานที่ดีที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะดีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮู ฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม